สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะนี่เป็นกะหล่ำปีที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะกำลังแตกยอดใบใหม่ออกมาทุกต้นเลยนะคะที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะวันนี้เยปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับนะคะอันนี้ช้างเผือกใบบัวนะคะที่ญี่ปุ่นปลูกไว้นะคะญี่ปุ่นก็จะใช้บำรุงที่ญี่ปุ่นใช้บำรุงเอาไว้นะคะแตกหลอดได้อย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะญี่ปุ่นก็จะใช้เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเอาเก็บไว้เลยแล้วก็เอามาตากแดดให้แห้งญี่ปุ่นก็ตากแดดให้แห้งแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงเอาไว้นะคะก่อนอื่นนะคะยายปังก็จะมาตำเปลือกไข่ท่านผู้ชมจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะยายปังก็จะใช้ครกดำส่วนเปลือกไข่นะคะวันนี้ยายปังก็จะใช้20ฟองท่านผู้ชมมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะยายปังก็จะเอามาตำบดให้ละเอียดก่อนยายปังก็บดเสร็จแล้วนะคะต่อมายายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตาเมตเนี่ยค่ะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามค่ะเร่งการแตกก็แตกยอดได้อย่างดีเลยนะคะส่วนผสมนะคะให้เข้ากันให้ดีค่ะเราจะเอาไปใส่กับต้นไม้ของเราได้เลยก็จะเอาโรย1ช้อนโต๊ะเนาะทุกกระถางเลยใบจะกรอบมากเลยนะคะปุ๋ยที่ยายปานใส่ไว้ก็เป็นปุ๋ยคอกเพราะว่ายายปานจะใส่เดือนหนึ่ง3ครั้งนะคะปุ๋ยคอกส่วนปุ๋ยเปลือกไข่นี้ยายปานก็จะเอาใส่2อาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะหรือเดือนละ3ครั้งก็ได้เหมือนกันค่ะยายปานก็ใช้น้ำลดตามเลยนะคะมาดูพริกที่ยายปานปลูกเอาไว้เพิ่งปลูกนะคะยายปานก็จะเด็ดยอดออกเพราะว่าถ้าเกิดเราเด็ดยอดนะคะเขาจะแตกออกมาเป็นพุ่มสวยท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดเราปลูกพริกใหม่ๆนะคะให้เด็ดยอดออกเลยเนี่ยค่ะต้นเล็กๆแบบนี้ใช้โรยได้เลยนะคะบำรุงเอาไว้เนาะปลูกไม่ยากค่ะพืชผักสวนครัวเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงใช้น้ำลดตามเลยค่ะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามนะคะมาดูไม้ประดับนะคะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะสีสวยมากเลยส่วนกระถางนี้นะคะยายปังก็ใส่ปุ๋ยคอกเอาไว้เหมือนกันนะคะเดือนหนึ่งยายปังก็จะใส่3ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ค่ะแตกกอได้อย่างดีเลยนะคะมาดูใบของเขานะคะสีสวยมากเลยนะคะแตกออกมากอใหญ่มากยายปังก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะเปลือกไข่ผงชูรสของเรานี่แหละค่ะโรยรอบๆกระถางเลยนะคะส่วนกระถางนี้นะคะกำลังแตกหลอดเลยเป็นหกหลงพอโรยเสร็จแล้วนะคะยายปังก็จะใช้น้ำลดตามเลยค่ะ
รดให้ชุ่มเลยนะคะให้เขาแตกหลอดแตกกอใบสวยนะคะยายปานก็จะมาอัปเดตใบแมงลักนะคะที่ยายปานปลูกไว้นะคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีเลยนะคะยายปานก็ใช้เปลือกไข่ผสมดินนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะใส่ลงไปเนาะเนี่ยค่ะโตเร็วมากเลยท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ